สวัสดีครับผมอองเคอร์เอกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามที่มีคนสงสัยกันเยอะเลยนะครับว่าโปรแกรม Adobe XD กับ Figma เนี่ยตัวไหนมันดีกว่ากันแล้วก็เลือกใช้อะไรดีนะครับถ้าอยากรู้เรามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับผมครับผมแล้วก็สำหรับหัวข้อความแตกต่างระหว่าง Adobe XD กับ Figma เนี่ยผมลิสต์ออกมาเป็นทั้งหมด6หัวข้อนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับเราจะมองกันก่อนนะครับว่าคนที่ต้องการที่จะมาอยู่ในสายงานของเว็บดีไซเนอร์หรือว่า UI ดีไซเนอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเคยอยู่ในสายงานของกราฟิกดีไซน์มาก่อนนะครับผมเวลาที่เขาย้ายจากกราฟิกดีไซน์เนี่ยมาเป็นเว็บดีไซน์เนี่ยนะครับซึ่งโปรแกรมที่เขาใช้มาก่อนเนี่ยก็ได้แก่ Photoshop นะครับ Illustrator นะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัว InDesign นะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์นะครับพอเขามาใช้โปรแกรม Adobe XD เนี่ยซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่อยู่ในตระกูลเดียวกันเนี่ยนะครับเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับดังนั้นเขาก็สามารถที่จะใช้โปรแกรม Adobe XD ได้ง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่านะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาไปใช้ Figma นะครับพอที่เราเปิดโปรแกรม Figma ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะงงแล้วว่าเฮ้ยมันมีเมนูเยอะนะครับเราจะเลือกสร้างงานที่ส่วนไหนนะครับดาร์ฟคืออะไรโปรเจกต์คืออะไรเซฟแล้วไปไหนนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้โปรแกรม Adobe XD นะครับเปิดมาปุ๊บมันบอกเลยว่าคุณจะสร้างงานอะไรนะครับสร้างเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือว่าส่วนที่เป็นตัวเว็บไซต์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวโปรแกรม Adobe XD เนี่ยนะครับเราจะสร้างงานอยู่ใน Artboard นะครับซึ่ง Artboard ก็คือพื้นที่ที่เราจะใช้ในการลากออบเจกต์ต่างๆเข้ามาใช้ในการออกแบบหนึ่งหน้าจอนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในโปรแกรม Figma เนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่ใช้ครั้งแรกก็อาจจะงงได้เพราะว่าพื้นที่ของการสร้างงานเนี่ยมันคือเฟรมนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเฟรมซ้อนเฟรมเข้าไปอีกนะครับดังนั้นก็อาจจะมีความงุนงงในการใช้งานแรกๆนะครับผมต่อมาอีกตัวอย่างนึงนะครับผมก็คือการใส่รูปภาพนะครับซึ่งในโปรแกรม Adobe XD เนี่ยเราสามารถที่จะลากรูปภาพเข้าไปใส่ในตัวของออบเจกต์ได้เลยนะครับแต่ว่าใน Figma เนี่ยเราก็ต้องลากเข้าไปใส่ในตัวส่วนของพาเนลหรือว่า property ทางด้านขวามือนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างเบื้องต้นนะครับดังนั้นในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับผมก็ให้ตัว Adobe XD ดีกว่านะครับผมต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนรู้โปรแกรมนะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับว่าตัวโปรแกรม Adobe XD เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นระยะเวลาในการเรียนรู้โปรแกรมเนี่ยก็จะสั้นกว่านะครับซึ่งหัวข้อนี้ผมก็ให้ Adobe XD ดีกว่านะครับผมต่อมานะครับผมก็คือในหัวข้อของความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมนะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะครับว่า Figma ใช้งานได้ดีกว่านะครับก็คือว่า Figma เนี่ยมันสามารถจะใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับซึ่งในตัว Adobe XD เนี่ยถ้าคุณจะใช้งานนะครับคุณก็ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับซึ่งข้อดีของการที่ใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราไปทำงานที่อื่นนะครับเราสามารถที่จะให้เพื่อนเนี่ยสามารถแชร์ตัวโปรเจกต์ไปให้เราเพื่อเข้ามาทำการแก้ไขได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นในหัวข้อนี้ Figma ก็ดีกว่านะครับผมหัวข้อถัดไปนะครับผมก็คือในเรื่องของการทำงานร่วมกันหรือว่า collaboration นะครับผมซึ่งตัวหัวข้อนี้เนี่ย Figma ก็ดีกว่านะครับเพราะว่าตัว Adobe XD เนี่ยมันก็เพิ่งจะเริ่มมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวFigma เนี่ยมันใช้งานได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแชร์แล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาใช้งานร่วมกันได้นะครับผมดังนั้นหัวข้อนี้ Figma เอาไปเลยนะครับผมสำหรับหัวข้อถัดมานะครับผมก็คือในเรื่องของตัว Design System นะครับ Grid Design แล้วก็ส่วนของ Component นะครับซึ่ง3หัวข้อนี้เนี่ยตัว Figma ทำงานได้ดีกว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานในโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเลือกใช้ตัว Figma ได้นะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆผมก็เคยใช้ตัว Adobe XD ทำพวก Design System มาแล้วนะครับผมดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่านะครับผมแต่หัวข้อนี้ Figma ดีกว่านะครับสำหรับในหัวข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือตัว Prototype นะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับผม Adobe XD ทำได้ดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสมูทนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นที่หลากหลายนะครับดังนั้นเวลาที่เราไปทำการเสนองานลูกค้าที่ต้องการความหรูหรานะครับผมแนะนำว่าใช้โปรแกรม Adobe XD ในการสร้างตัว Iterative Prototype ดีกว่านะครับผมโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมได้ทำการสรุปมาให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปเลือกใช้งานดูนะครับผมว่า
ต้องการใช้โปรแกรมตัวไหนนะครับโปรแกรมตัวไหนที่เหมาะกับเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังเลือกได้อยู่นะครับแต่ว่าสักพักนะครับพอเราเริ่มรับงานนะครับผมลูกค้าของเราใช้ Figma นะครับในขณะที่เราใช้ Adobe XD อยู่เราก็ต้องไปใช้ Figma ในการออกแบบนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้ Figma อยู่นะครับพอย้ายงานไปที่อื่นในบริษัทนั้นเขาใช้ Adobe XD อยู่เราก็ต้องใช้ Adobe XD ในการออกแบบนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับผมก็คือพื้นฐานของการออกแบบนั่นเองนะครับเครื่องมือก็คือเครื่องมือนะครับผมดังนั้นอย่าไปซีเรียสกับเรื่องของเครื่องมือนะครับว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนง่ายกว่าตัวไหนยากกว่านะครับผมซึ่งโปรแกรมพวกนี้เนี่ยใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่นานนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจในงานออกแบบของเราก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคครับสุดท้ายแล้วผมก็ฝากข้อเรียนออนไลน์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ผมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมก็มีข้อสอนสดเรื่องของการออกแบบแล้วก็สร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap 5นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ